าต่อกันที่มุมน้ำเงินครับมาจากเนปาลเปิดตัวบารันกาลีกูรังแล้วครับคู่ที่2ระดับอาชีพนะครับไทยเจอกับเนปาล นะครับในรุ่น56กิโลกรัมเรามาดูนักชกไทยกับต่างชาติกันบ้างครับกรรมการผู้ชี้ขาดนี่หลายคนบอกว่านึกว่ามาจากเกาหลีหน้าตาคล้ายๆคนเกาหลีครับแต่บ้านอยู่หนองฮีบ่แม่นคนเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อแต่หนาเพิ่นคือซื้อดอกบ้านยี่น้องฮี่ครับราววันยกที่1ครับเอาแล้วครับเรามาดูครับเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งเป็นกีฬาที่ต่างชาติให้ความสนใจครับเพราะฉะนั้นนักชกจากเนปาล นี่ถือว่าอันตรายทีเดียวครับอาจจะผ่านการชกในเรื่องของคิกบ็อกซิ่งมาเยอะแล้วนะด้วยกติกาด้วยความสามารถที่เขาอาจจะรู้เรื่องของนี่แหละครับคิกบ็อกซิ่งปาดหัวถือว่าตัวเท่าครับบางๆพอกันครับแม่โอ้โหดักทีพวกนี้นึกว่าสามารถพยัคฆ์อรุณชื่ออะไรนะชื่อบารันบารันนะฮะไม่ใช่โบราณนะฮะนี่ครับมุมแดงของเรานี่ธนวัฒน์โลหสารเจอกับบารันจากเนปาลสายกับขวาครับดูสิครับว่าใครจะออกอาวุธมากกว่ากันครับสายกับขวานี่ใครออกเร็วกว่าถือว่าถึงก่อนฮะธนวัฒน์เตะขวาไปยังติดกาดอยู่เอาแล้วครับทางบารานพี่เลี้ยงบอกว่าแบ็คคิกแบ็คคิกทางธนวัฒน์พี่เลี้ยงบอกว่าออกหลายๆออกหลายๆโอ้ยพี่น้องไอ้คนละภาษาละบาดนี่เอ้าโอ้โหวางแข้งขวาตรงนี้กรรมการจากเกาหลีบอกสต็อปก่อนไปต่อครับออกคนละแข้งครับสวยงามครับโอ้จังหวะหลักเหลี่ยมใช้ได้ระวังครับแหมหมัดขวานี่โอ้การยืนมวยทั้งคู่สวยครับยืนใกล้ๆดูอาวุธกันแบบใกล้ๆออกแบบหนักๆออกแบบรุนแรงครับเนี่ยดึงสายตาดีครับสำหรับธนวัฒน์แม่ดูครับแยบครับนี่แหละครับมันเป็นกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่บอกว่าให้นักมวยนี่ต้องขยันออกอาวุธเพื่อให้เข้าเป้าให้กรรมการเห็นก็จะได้การชูมือไปโอ้คนละแข้งครับบารานแข้งซ้ายธนวัฒน์แข้งขวาเอาละโอ้มีขยับหลอกครับบารานบารานบอกว่าโก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 วาโกโกวาอันนั้นเพลงไม่รู้ครับพี่สมจิตอันนั้นเพลงแล้วโอ้แข้งซ้ายสวยครับบารันลูกนี้เตะแล้วเซล้มไปเองครับกรรมการเตือนว่าห้ามจับขาครับนี่ครับสปิริตของนักกีฬาครับเตะมือหนึ่งทีแล้วก็ซัดกันต่อนักสู้บนสังเวียนคนละแข้งครับธนวัฒน์แข้งขวาบารันแข้งซ้ายเอาละสำเนียงพี่เลี้ยงสอนคนละภาษาแล้วครับนี่ครับออกก่อนออกก่อนมาสั่นออกก่อนยังได้เข้าเตะเอาอยู่หันนี่กันยางออกก่อนอยู่พอเขาออกก่อนบอกบาร่าเตะตับมาสั่นบาร่ามันฟังออกว่าบางหันนี่โอ้หมดยกที่หนึ่งครับขอเสียงตบมือให้พิธีกรหน่อยครับโอ้บรรยายมันมากมันจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยสอนบักธนวัฒน์ออกก้อนบักบุลานเตะปั๊บมาสั่นสอนออกก้อนบักธนวัฒน์บุลานเตะอีกมาหนึ่งจักจังใด
สงสัยมันรู้พี่สงสัยมันอยู่ไทยนานฟังออกสงสัยจะอยู่ไทยโดนแล้วโอ้โหดูภาพช้าๆครับยกนี้ถือว่าคู่ขี้สูสีครับครูดำครับผมครับน้องเจมส์ครับมวยซ้ายกับขวานี่ถ้าเป็นน้องเจมส์นี่มีวิธีการแก้ยังไงซ้ายกับขวานะครับจริงจริงคือด้วยพื้นฐานตัวผมเนี่ยเคยซ้อมกับรุ่นพี่ที่เป็นมวยซ้ายบอกเลยว่าดักยากมากครับดักยากมันเหมือนแบบว่าเดาไม่เป็นอ่ะมาไม่ถูกชิงออกก่อนใกล้ๆมีโอกาสใช่ครับเน้นออกไปก่อนไม่รู้ว่าเขาจะดักเรายังไงเราเน้นออกหนักๆไว้ก่อนให้คมๆไว้ครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อนะครับในยกที่2นะฮะริงเกิลของเราประมาณแล้วครับชุกครูชุกสูงๆค่ะโอ้สวยงามราวด์2ริงเกิลของเรานี่น่ารักครับนี่ครับคือสีสันข้างเวทีครับความน่ารักของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ราวด์2อันนี้เหมือนเครื่องจะติดแล้วนะครับตอนนี้ต้องติดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ยกแรกคู่ขี้สูสีอุ้ยจับขาเออมาครับอ๋อเตือนครับดูวิธีการเตือนของอาจารย์ครับเตือนครั้งที่1ครับ first warning ครับกรรมการจากเกาหลีเตือนมาว่าห้ามจับขาจากภาษากายครับโอ้ลูกนี้ดักทีบสวยครับดักทีบสวยครับเอ้ยแม่ต้องบอกว่าวรานี่ซ้ายหนักครับนี่ครับโอ้เขาดักต่อยซ้ายครับโอ้โหมาจะทิ้งทั้งไหล่ครับโอ้โหวรานจากเนปาลคนนี้ไม่ธรรมดาครับทิ้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่หนักจริงครับเป็นงานหนักของธนวัฒน์แล้วครับจะแก้เกมอย่างไรต้องชิงจังหวะแล้วครับดึงลูกนี้ไม่ตามครับแม่เสียดายครับนี่มวยดุนะฮะชิงจังหวะนี่ครับแม่ดึงจังหวะต่อยไม่ถึงครับถ้าให้ดีครับธนวัฒน์หวดขวายาวๆครับขยันออกหน่อยครับออกขวาครับแข้งขวาครับธนวัฒน์ครับแข้งขวาสองทีแข่งขวายาวๆผมว่าได้เรื่องครับเอ้ยแม่ลูกนี้โดนเตะแรกบวกเข้าไปครับกรรมการต้องนับครับวารานต้องเข้ามุมสีขาวครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับจับเลยฮะโอ้วารานนะครับโอ้เห็นตามภาพเลยครับแม่พี่เลี้ยงชื่นชอบครับยินดีด้วยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้เกมกันใหม่ครับเดี๋ยวกลับมาฝึกซ้อมแล้วกลับมาเจอกันใหม่มาดูภาพช้าๆครับกูดาครับโดนลูกไหนครับปั๊กนี่ยังครับซ้ายไปก่อนนะยังลบที่บอกว่าวารานนี่ซ้ายพันตลอดครับซ้ายหนักจริงครับหนักทั้งซ้ายซ้ายทิ้งซ้ายทีครับเตะซ้ายดูลูกเตะแกนะเตะเต็มปึ้งเต็มมาตับโอ้โหโดนลิ้นปี่ครับไม่ไหวเรียกว่าโดนลิ้นปี่ครับโดนลิ้นคลุยครับเชิญครับคุณเจมบนเวทีครับครับผมแล้วสำหรับคู่ที่2ผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินบาลันกาลีกูรัง TKO นะครับเป็นคู่ที่ดุเดือดมากๆออกอาวุธหนักชิงจังหวะ